ปอตี้จานเกอร์รักเธอจนสิ้นสวัสดีครับทุกคนผมวังยี่ปอนะครับคิดถึงทุกคนมากๆเลยวันนี้คงจะได้เห็นเบื้องหลังแล้วก็ตัวอย่างแรกของหนังเรื่อง One and Only แล้วนะครับคุณยายคุณป้าคุณแม่ที่เห็นคลิปนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับบางคนก็แบบร้องไห้สงสารผมไม่เป็นอะไรครับสบายมากๆไม่ต้องห่วงนะครับมันก็มีเจ็บตัวด้วยนิดๆหน่อยๆผมไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันท้าทายสำหรับเรื่อง One and Only ผมรับบทบาทเฉินซัวเป็นอีกหนึ่งบทที่ท้าทายมากๆถ้าว่าหนังฉายแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมเยอะๆนะครับปอตี้อะดูท้าทายแต่จานเกินนี่สิทำใช้ไม่ได้เลยเห็นแล้วแบบสงสารปอตี้มากๆคงจะเจ็บหัวแล้วก็เวียนหัวหน้าดูผมรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อ่ะแบบทนดูไม่ได้จริงๆอ่ะสงสารปอตี้อ่ะความคิดถึงของผมแล้วก็ความรักของผมสัญลักษณ์ของคนรักของผมกระต่ายครับทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าเขาแบบเหมือนกระต่ายโดยเฉพาะฟันของเขาแต่ว่าเขาชอบเลี้ยงแมวครับผมเองก็ชอบแมวเหมือนกันผมชอบมากๆแมวเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วเขาบอกว่าผู้ชายคนไหนถ้าว่าชอบแมวเนี่ยก็จะเป็นคนขี้เหงาแล้วก็ขี้อ่อนด้วยผมก็รักษาทุกอย่างครับแต่พอผมมาแบบรู้จักคนที่แบบรักแมวผมก็เลยพลอยรักแมวไปด้วยก็มันน่ารักครับส่วนน้องตุ๊กตาหมีที่เห็นอยู่แฟนผมให้มาครับผมรักมากเลยอ่ะผมก็จะเอาไว้ใกล้ๆตัวตลอดเลยนะครับอย่างที่เห็นนอนกอดตลอดเวลาอะไรแบบนี้จะได้เหมือนแบบเห็นคนให้ตลอดเวลาถ้าไม่มีตุ๊กตาหมีตัวนี้ผมนอนไม่หลับจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนน้องแมวอะไรก็ได้อ่ะผมชอบหมดก็มันทำให้ผมคิดถึงเขาอะเวลาผมคิดถึงเขามากๆถ้าแมวมันอยู่ใกล้ผมแบบนี้ผมก็จะหมั่นเคี้ยวพิเศษเห็นแมวเห็นเขาครับกอดได้ผมก็จะกอดหอมได้ผมก็จะหอม เห็นแล้วผมคิดถึงจริงครับคิดถึงคนรักแมวบางคนนะครับ ผมดูเป็นคนคลั่งรักจริงครับ ก็ผมรักมากอะมันไม่ยากที่จะทำใจ เวลาคิดถึงนะครับมันก็เป็นแบบนี้ ผมทำเปิดเผยแล้วครับผมไม่อายเวลาเรารักใครอ่ะเราก็ต้องแสดงออกครับเพื่อการให้เกียรติเขาตีอ่ะถ้าคิดถึงจานเกอร์ก็โทรมาก็ได้อย่าไปทำแบบนั้นกับแมวมันเป็นการทารุณสัตว์ตีนะตีทำไมทำแบบนี้เนี่ยตีไม่ได้ทารุณสัตว์นะตีไม่ได้ทารุณตีแค่หอมมันเบาๆเองเวลาเห็นแมวอ่ะตีรู้สึกมันเห็นจานเกยไงตีที่หลังอ่ะโทรมาไม่ต้องไปทำแบบนั้นกับแมวสงสารแมว